สวัสดีครับสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลนะครับนะฮะก่อนอื่นก่อนจะเข้าชมคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็สวัสดีครับ FC มิตรรักแฟนเพลงของผมนะครับนะฮะนะครับวันนี้ก็นะครับไปตามสอยเอารุ่นนี้มาอีกนะครับนะรุ่นรับเสด็จนะครับนะฮะมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกรับเสด็จปี64 ก่อนจะไปฉีดวัคซีนนะครับนะวันนี้เพิ่งได้รับวัคซีนนะครับนะนะครับ FCนะวันนี้จะมารีวิว2รุ่นเลยนะครับนะพร้อมมีดหมอด้วยนะครับมีดหมอกฐินปี63นะฮะอ่ะนะครับนี่นะฮะเป็นของเอพุทธศิลป์นะฮะจัดสร้างนะครับงานเป็นงานของเหมือนเฮียป๋องทุกอย่างเลยนะครับนะ PSGA นะครับงานที่เฮียป๋องจัดสร้างก็เนี่ยเอพุทธศิลป์เนี่ยดำเนินงานให้นะครับเป็นรุ่นรับเสด็จนะรุ่นนี้ผมแนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะครับจะเพิ่งออกนะครับในราคาในกลุ่มก็ยังร้อนแรงยังแพงอยู่นะครับเนื้อที่เขาเล่นกันก็ขอบสตั้งนะครับพิมพ์นั่งเต็มองค์ก็นั่งเต็มองค์นะครับพิมพ์หลวงพ่อคูณนี่จะเยอะหน่อยนะครับมีขอบสตั้งเต็มองค์ครึ่งองค์นะครับที่เขาเล่นกันแล้วก็เนื้อ 3K นะครับเนื้อนวะอย่างนั้นนะผมยังหาเจอเนื้อนวะไม่เจอเลยนะครับนะนะครับนะเนื้อเงินนะเนื้อเงินโอ้จัดสร้างน้อยนะครับนะนะครับเงินจากสร้างน้อยแต่เหรียญเขาก็โอเคนะครับนะนะมอบไว้เป็นที่ระลึกนะครับ2564นะครับมาดูกันนะครับนะผมเคยรีวิวไปไม่รู้กี่ EP แล้วนะฮะตั้งแต่ตอนออกมาแรกๆจนตอนนี้เขาก็ตามเก็บกันนะครับซีนเดิมๆของ PSGA นะครับเบอร์52นะครับว่าจะได้พิมพ์อะไรผมอยากได้ขอบสตางค์เพิ่มนะครับอยากได้ขอบสตางค์พิมพ์ครึ่งองค์นะหน้านูนหน้านี่จะสวยตบครับนะฮะเนื้อเงินมีเหรียญเดียวครับแต่เนื้อเงินแตกไปแล้วนะครับนะแต่เราอยากได้พิมพ์อะไรไม่รู้นะครับเอามาลุ้นกันเทดิมเทดิมชิดชิดถ้าได้เนื้อดีๆจะสะใจตัวเองเลยนะครับนะโอ้โหอ้าวพระขาวจั๊วครับขาวจั๊วครับโอ้โหพิมพ์นี่แหละครับนี่ที่อยากได้ครับพิมพ์นี้เลยนะครับนะโอ้โหนะครับนะรับเสด็จนะครับนี่นะครับนะฮะนี่ต่อโค้ดรวยด้วยนะต่อโค้ดอะไรครับนี่นะฮะโอ้โหรับเสด็จนะครับนะต่อโค้ดอุกสังกติมีโค้ดตั้งหลายโค้ดนะครับหมายเลข1946นะครับ1946นะครับนี่นะฮะเป็นพิมพ์นั่งเต็มองค์นะครับนะฮะเหรียญก็คล้ายๆกับเจริญพรเหรียญคล้ายๆไหลเลยนะครับนะสวยงามนะครับพิมพ์นี้นะครับนะฮะเป็นอาบเงินนะครับเป็นเนื้ออาบเงินนะครับโอ้โหตกใจนึกว่าได้เนื้อเงินถ้าได้เนื้อเงินพิมพ์นี้โอ้โหราคาไม่รู้ไปเท่าไหร่นะครับเนื้อเงินขอบสตังค์ได้ยินข่าวไปเป็นหมื่นกว่าแล้วนะครับนะเป็นหมื่นเลยนะครับนะรุ่นนี้นะครับนะพอเนื้อเงินโอ้โหสร้างอย่างละเหรียญเองนะครับนะเนื้อเงินซาตินนะดูด้านหลังโค้ดตอกนี่คลาสสิกดีนะครับเป็นเนื้ออาบเงินครับนะฮะอาบเงินชุบเงินนะครับนะขอบจะเป็นทองแดงนะครับมีนะฮะโอ้สวยงามนะครับนะสวยงามพระครูนิวิทย์บุญยกรนะครับนะสวยงามนะเก็บได้กันยาวๆรุ่นนี้นะครับนะแบบนี้ก็เล่นกันนะครับนะถ้าพิมพ์นี้ก็เล่นกันนะครับนะพิมพ์นี้สวยนะรับเสด็จนะ64หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะพิมพ์นี้สวยนะครับนะคนนิยมครับพิมพ์นี้ก็แพงนะครับพิมพ์นี้กับพิมพ์ขอบสตางค์นี่แพงนะครับนะพิมพ์นี้กับพิมพ์ขอบสตางค์นี่แพงนะรุ่นแรกก็โอ้โหนะครับนะถ้าเป็นเนื้อสัตตะหรือเนื้อนวะหน่อยนะครับโอ้โหพิมพ์นี้นะครับไม่รู้ราคาจะไปเท่าไหร่นะครับอ่ะเหรียญที่1เหรียญที่2 นะครับเหรียญที่2นะฮะตามเก็บมาแล้วครับนะพระดีๆหาแบบลุ้นซีนแบบนี้ก็หายากแล้วนะครับนะแทบจะไม่มีแล้วนะครับนี่นะฮะรับเสด็จ
วับนะครับมาลุ้นกันแต่เดม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 โอ้ได้จริงๆครับโอ้โหนะครับขอบสตางค์ได้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะดีใจโอ้ยนะครับนี่ขอบสตางค์นะครับนะไปทองแดงลมดำนะหรือทองแดงมันปูก็แล้วแต่นะครับนะนะครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับนะเหมือนเจริญพรไหมครับนะเขาผู้สร้างเดียวกันนะครับนะผู้แกะบล็อกแกะอะไรในเอพุทธศิลป์นะครับหมายเลข1517นะครับโอ้ยนะครับหน้าหนุนหน้าบล็อกนะครับนะอยากได้นะตอบตรงนี้เจริญพรด้วยเห็นไหมครับนะนี่เขียนถึงเจริญพรโค้ดโค้ดนะครับโอ้โค้ดเยอะนะครับนะโค้ดอีกนะครับโค้ดอุนะครับตัวนี้นะฮะโอ้สวยงามนะครับโอ้โหนะครับดูหน้าหลวงพ่อนะบล็อกในงานคลาสสิกนะฮะงานเอพุทธศิลป์งานเฮียป๋องเป็นงานคลาสสิกไม่ต้องลงยาเยอะแต่เป็นคนต้องการเยอะมากเหมือนกันนะครับนะเพราะเป็นงานที่สวยนะครับนะ F4 นี่ขอบสตังค์นะครับนะด้านหลังครับนี่นะตอก99รับเสด็จ64นะครับ F4 โอ้สวยเหรียญนี้สวยนะครับอยากได้ก็ได้พอดีนะอธิษฐานว่าอยากได้2พิมพ์นี้เพราะขาดอยู่2พิมพ์นี้นะครับนะขาดอยู่2พิมพ์นี้จริงๆนะครับเก็บครบ4พิมพ์พอดีนะครับนะตอนนี้ได้ครบ4พิมพ์ผมมีขอบสตังค์เต็มองค์นั่งเต็มองค์แล้วมีพิมพ์หลวงพ่อคูณแล้วนะครับนะมีพิมพ์หลวงพ่อคูณแล้วนะเหลือขอบสตังค์เต็มองค์องค์นี้นะครับนะนะนะครับสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับนะโอ้โห99นะครับโอ้โหนี่นะเงาเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับนะเงาเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับใส่ไปนี่เขาเรียกว่าเนื้อเงินเลยเลี่ยมกรอบขึ้นไปไม่มีใครรู้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อเงินเลยนะครับนะนะแต่ดูหมายเลขเยอะไปนะครับนะนะเนื้อเงินเนื้อเงินตัวนี้นะครับโอ้โหนี่พิมพ์นี้นะครับเนื้อเงินซาตินเขาเล่นกันเป็นหมื่นนะครับนะเล่นกันเป็นหมื่นนะฮะแต่มีก็เก็บไว้ก่อนนะครับนะรับเสด็จยังไงก็เป็นเหรียญนะครับนะทุกเกจิทุกอาจารย์ถ้ามีเหรียญรับเสด็จก็แพงเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับนะ F4 นะครับกล่องก็เป็นกล่องสีแดงนะครับนี่ถ้าเป็นฝานี่ถอดใส่ออกก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับฟอนต์ตัวหนังสือประมาณนี้นะนะนี่แล้วก็แปะนี้ลงไปนะครับนะเป็นรับเสด็จนะครับนี่มารีวิวแค่นี้นะครับกับคลิปนี้มาดูมีดหมอนะครับมีดหมออันนี้เป็นมีดกระถินมีดกระถินนะครับมีดกระถินนะฮะของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปลูกเสกดีปลูกเสกหลายเวลาต้องมีตัวนี้เลยนะครับมีเล่มนี้เลยนะครับสร้างน่าจะ 1,500 หรือเปล่านะฮะนะเป็นมีดกระถินนะครับสร้างอุโบสถวัดหางน้ำนะครับปลูกเสกกูหลวงพ่อพัดอธิษฐานจิตเดียวนะฮะอธิษฐานจิตโอ้โหตั้งนานนะครับนะนะตั้งเข้าพรรษาออกพรรษาน่าจะออกนะเล่มนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยแล้วก็ไปปลูกเสกที่วัดหางน้ำอีกนะครับนะปลูกเสกอู้หลายวาระนะครับปลูกเสกหลายวาระนะครับนี่นะตัวด้ามก็นี่เห็นไหมครับต่อโค้ดนะตัวนี้เป็นเงินหมดนะครับเป็นเงินด้ามฝักเป็นเงินนะครับนะขาวจั่วนะครับเป็นเงินนะตัวนี้ก็นะเป็นยันหลวงพ่อเดิมมีตอกลายเซ็นพระครูนิวิทย์บุญยกรตัวไม้นี่นะครับนะไม้นี่จะเป็นไม้กุฏิเดิมของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นไม้กุฏิเดิมของหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นไม้อะไรที่เขาเอามาทำนะกุฏิเดิมของหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นไม้บันไดนะบันไดบันไดเดิมของหลวงกุฏิของหลวงพ่อเดิมนะครับที่เขาบอกมานะครับนะฮะนะฮะแล้วก็อัดมวลสารเป็นแน่นๆเลยนะครับนะนี่นะครับโอ้โหนะครับนะตัวด้ามมีดนะครับนะนะตัวด้ามมีดนี่คือทำมาจากตะปูสังฆวานรตะปูที่อยู่ตามศาลา100ปีวัดห้วยด้วนศาลาแล้วก็กุฏิหลวงพ่อเดิมเก่าๆนะครับนะตะกูตะปูนะครับสังฆวานรที่ตอกอยู่ตรงนั้นก็เอามาหลอมแล้วก็ทำด้ามมีดนะครับนะต้องเคลือบน้ำมันไว้ไม่งั้นเป็นสนิมนะครับนะต้องชุบน้ำมันไว้นะมันเป็นสนิมนะครับนี่นะยันนะครับเขียนว่ายังไงนะครับดูแต่ปลายเล่มนะครับนะนะหลวงพ่อพัดบุญญากาโม99ปีนะครับนะ99ปีนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะนี่โค้ดนะครับตอกเป็นอักขระยันนะฮะนะครับนี่
นะฮะนี่นะครับมีดรุ่นนี้น่าจะไม่รันนำเลขไม่รันนำเบอร์นะครับนะนะไม่รันนำเบอร์ไม่เหมือนมีดไม่เหมือนมีดอายุวัฒนะนะครับ100ปีที่จัดสร้าง 5,000 เล่มไอ้ตัวนั้นน่าจะตอกรันเลขรันนำเบอร์ให้แต่มีดยุคแรกๆนะครับปลอมก็เยอะนะครับจับให้ดีนะครับนะมีดหลวงพ่อพัดปลอมเกินเลยนะครับนะปลอมอย่างเหมือนด้วยนะครับเห็นมีดแบบนี้ทำฝักแบบนี้แล้วตอกลายเส้นหลวงพ่อพัดไปมีเยอะนะครับไม่ผ่านการปลูกเสกก็เยอะนะต้องจะจับดูเล่นมีดนี่เล่นยากจริงๆนะครับนะครับเล่นมีดนี่เล่นยากจริงๆให้ดูของผมไปก่อนคร่าวๆนะครับนะอันนี้เป็นมีดกฐินนะครับมีดกฐินนะครับหลวงพ่อพัดนะครับนะแล้วก็จะเขียนว่าตรงนี้นะครับนะสร้างโบสถ์วัดหางน้ำปี63นะครับนะตัวนี้ก็เป็นยันนะครับนะเป็นยันเกาะอะไรนะครับนะนะนี่สร้างโบสถ์วัดหางน้ำนะครับนะแต่ออกวัดอยู่วัดห้วยด้วนนะครับปลูกเสกหลายวาระคือมีดเล่มนี้นะครับนะแต่ถ้ามีดชนะจนนี่จะจัดสร้างไม่กี่ร้อยเล่มนะครับนะมีดชนะจนรุ่นชนะจนไตรมาสนะครับนะครับจัดสร้างไม่กี่เล่มแต่ถ้ามีดปลูกเสกวาระดีๆปลุกหลายรอบนี่ก็เป็นมีดเล่มนี้แหละครับนะมีดกฐินนะครับนะนะครับนะ FC และดูมวลสารที่เขาอัดเข้าไปนะฮะมวลสารนี่อัดเข้าไปในด้ามนะครับนะมวลสารพวกพระผงพระอะไรนี่อัดเข้าไปในนี้นะครับนะอัดเข้าไปในด้ามตัวนี้นะครับนะฮะอัดเข้าไปนะครับมวลสารเยอะแยะนะฮะนะครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมมารีวิวให้ก่อนจะไปจับโดนของโป้งของปลอมนะฮะดูเอานะครับนะนะฮะนะผมเช่าเล่มนี้มาอยู่2,000นะฮะ 2,500 บาทนะครับเช่ามานะครับแบ่งต่อจากน้องชายมานะครับนะก็ถ้าไปเช่าที่อื่นแถวหน้าวัดผมยังไม่กล้าเช่าเลยนะครับนะเพราะมีประเด็นดราม่าหลายอย่างนะครับมันเอามีดจากไหนไม่รู้นะมาวางขายก็มีนะครับนะนะของปลอมก็เยอะนะครับเพราะโอ้กรรมการวัดก็ตรวจไม่ทั่วถึงหรอกครับนะนะครับนะปกติมีดแต่ละรุ่นนี่เดือนนึงจะให้จัดสร้างแค่ครั้งเดียวนะครับนะจัดสร้างครั้งเดียวแล้วจัดสร้างไม่กี่เล่มนะครับนะฮะนี่โค้ดนะครับโค้ดจะตอกตัวนี้โอ้แต่เล็กมากเลยนะครับเพิ่งเห็นโค้ดนะครับให้ดูโค้ดตัวยันนโมพุทธยันตัวนี้นะครับจะมียันตัวนี้นะครับนะและจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะโค้ดเล็กๆนะครับนะต้องส่องเอานะครับเดี๋ยวขอส่องนิดนึงแล้วกันนะฮะวันนี้ได้ทั้งรุ่นรับเสด็จทั้งมีดหมอมีดกฐินนะครับวันนี้รีวิว2เลยนะครับนะโอ้โหกล้องผมมองไม่เห็นเลยโอ้โหเป็นโค้ดเลยนะครับนะเป็นโค้ดเหมือนผ้าปิดตานะครับนะเป็นโค้ดเหมือนผ้าปิดตานะครับนี่โค้ดจะตอกตัวนี้นะครับนะอยู่ตรงใต้ยันตัวนี้เลยนะครับนะจำไว้ให้แม่นเลยนะครับนะเป็นเหมือนผ้าปิดตานะครับถ้าไม่ผิดนะผมส่องไปเหมือนผ้าปิดตาเลยนะครับนะอันนี้คือมีดนะครับหลวงพ่อพัดนะมีดกฐินนะกฐิน99นะครับนะสร้างโบสถ์วัดหางน้ำนะครับนะนะครับนะ FC ก็เก็บได้นะครับหลวงพ่อพัดโอ้รุ่นนี้เขาบอกตั้งแต่มารุ่นนี้ปลูกเสกดีกว่าเพื่อนนะครับได้ยินข่าวมาอย่างนั้นก็เลยจับมานะครับปลูกเสกหลายวาระกว่าเพื่อนเลยนะครับนะนะครับนี่นะฮะวันนี้ก็รีวิว2รุ่นเลยนะครับ FC นะรุ่นรับเสด็จหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนแล้วมีดหมอมีดกฐินนะครับนะมีดหมอถ้าไม่จำเป็นอย่าไปจับเลยนะครับนะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปจับนะครับนะเพราะท่านจับไปท่านไม่รู้นะครับนะท่านไม่รู้และท่านก็เสียเปรียบเขานะครับโดนของปลอมไปเดี๋ยวก็ร้องนะฮะนะไม่เก่งอย่าไปจับนะครับนะแต่จับได้ก็เป็นพุทธคุณนะครับนะนะครับพุทธคุณก็น่าจะรู้อยู่นะต้นตำรับมีดหมอก็ต้องหลวงพ่อเดิมนะมีดหมอหลวงพ่อเดิมเล่มเป็นแสนเป็นล้านก็มีบางเล่มนะครับนะอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมก็หลวงพ่อพัดนะครับนะต้องจับให้ดีนะครับสวัสดีครับ